หลังจากบวชเรียนทำหน้าที่ลูกผู้ชายนะคะ40วัดก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงทันทีค่ะโดยผลงานล่าสุดคือละครเพลงเรื่องไกลกังวลมิวสิคัล on the beach โดยเรื่องนี้ซีรับบทพระเอกประกบคู่กับน้ำชาชีรนัทร่วมด้วยยานีตราโมดทีวณิษฐ์นันทธาดาปิงฟุตรีและนักร้องสาวเสียงสวยลูกว่าพิจิกาค่ะสำหรับละครเพลงเฉลิมพระเกียรติไกลกังวล musical on the beach จัดโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100ปีกระทรวงคมนาคมและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ยิ่งใหญ่นั่นคือความรักที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อคนไทยพร้อมสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาของทั้งสองพระองค์ผ่านเรื่องราวของตัวละครที่เป็นคนรุ่นใหม่และความพิเศษของละครเรื่องนี้ค่ะนอกจากจะแสดงที่หัวหินซึ่งเป็นสถานที่จริงตามท้องเรื่องยังมีบทเพลงไพเราะที่ประพันธ์ขึ้นใหม่หลายบทเพลงค่ะด้านพระเอกนางเอกนะคะ40วัดและน้ำชาบอกถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมแสดงในละครเพลงเรื่องนี้ว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากๆที่ได้รับเลือกโดยเฉพาะ40วัดที่แม้จะไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่ก็พยายามฝึกซ้อมร้องเพลงอย่างสุดความสามารถค่ะก็ไม่ได้ฝึกแล้วครับก็นี่แหละครับก็ทําอาจารย์แต่ละท่านก็เหงื่อแตกเหมือนกันครับก็ต้องคอยถามเพื่อนๆนักแสดงนี่ครับว่ามันต้องเป็นยังไงดีบางทีอย่างเมื่อวานก็ยังเครียดอยู่เลยครับก็ยังร้องเพี้ยนร้องอะไรอยู่วันนี้ก็เพี้ยนนะฮะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยเราก็พยายามมีสมาธิกับสิ่งที่ทําให้ดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าถ้าได้ทําบ่อยๆได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองครับตอนแรกๆเนี่ยได้มีงานเข้ามานี่ชักคิดนานมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซ้อมเยอะแล้วก็ต้องฟิตต้องแสดงสดห้ามผิดเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกับประสบการณ์ก่อนที่ชาเคยมีนะคะอย่างเช่นเล่นละครถ่าย MV ร้องเพลงอะไรเงี้ยมันคือแก้ได้ไงอันนี้คือต้องถูกหมดอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองมากเลยค่ะละครเพลงเฉลิมพระเกียรติไกลกังวลมิวสิคัล on the beach จะจัดแสดงในระหว่างวันที่20ถึง24กุมภาพันธ์นี้ที่สวนหลวงราชินีอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งผู้ชมสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำรองบัตรได้ที่ facebook.com/ไกลกังวล musical on the beach ค่ะ